สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับหัวข้อ Reading Check Unit 11 and 12 Always Bring Bikes นะคะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็น Reading Check ของ Unit 11และ12นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Always Bring Bikes เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปเริ่มกันค่ะสำหรับในหัวข้อ reading check นี้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ remember นะคะข้อความจำของเรานะคะเขาบอกว่า understand the sequence of events what's happened first then and finally in a story เขาก็ให้เราทำความเข้าใจนะคะลำดับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นสิ่งแรกถัดมาแล้วก็สิ่งสุดท้ายในเรื่องนะคะ Find the beginning, middle, and end of a story ให้เราค้นหา beginning เริ่มจุดเริ่มต้น middle ตรงกลางของเรื่องของเหตุการณ์ and end แล้วก็ตอนจบนะคะของเรื่องนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องกันค่ะ Read and listen ฟังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแปลความหมายกันPage 86, Units 11 and 12, Reading Check. A. Read and listen. Always bring bikes. The Miller family was ready for their summer vacation. The car was packed and ready to go. First, Mr. Miller drove, but the car started making funny noises. After a while, Mrs. Miller drove, but it made the same noises. The family worried about the car getting to the beach. Then the car stopped working. Mr. Miller said, "It's a good thing we packed our bikes." The family rode their bikes to a nearby car repair shop and found a nice woman to fix their car. Finally, it was time to swim in the ocean and play outside. The Miller family was happy. ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะทีนี้เรามาดูความหมายกันนะคะเขาบอกว่า always bring bikes always เสมอ bring หมายถึงนำมา bikes จักรยานนะคะเขาบอกว่านำจักรยานมาด้วยเสมอนะนะคะความหมายเป็นไทยนะคะเขาบอกว่า the Miller family was ready for their summer vacation Miller family ก็คือครอบครัว Miller พร้อมแล้วสำหรับการไปวันหยุดในช่วงฤดูร้อนของพวกเขานะคะ the car was packed and ready to go รถของพวกเขาเนี่ยนะคะได้รับการบรรจุคำว่าบรรจุ packed แล้วก็คือหมายถึงว่ารถเนี่ยได้รับการเหมือนจัดข้าวของนะเตรียมสิ่งของขึ้นไปในรถแล้วเข้าไปในรถแล้วนะคะ and ready to go แล้วก็พร้อมแล้วที่จะไปหรือพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางนะคะ first Mr. Miller drove อันดับแรกเลย Mr. Miller ก็เป็นคนขับรถนะเป็นคนก็ขับรถนะคะ drove หมายถึงขับรถเป็นรูปอดีตของคำว่า drive ที่แปลว่าขับรถ but the car started making funny noises แต่นะคะแต่รถเนี่ยนะคะMr. Miller ขับรถนะคะแต่แล้วรถเนี่ยก็เริ่มส่งเสียงตลกตลกค่ะเริ่มมีเสียงตลกตลกก็อาจจะมีเสียงแปลกๆนะคะนักเรียน After a while Mrs. Miller drove but it made the same noises นะคะแล้วก็ต่อมาหรือสักพักเนื้อหรือสักครู่ต่อมาเนี่ยนะคะMrs. Miller นี่ก็ซึ่งก็ Mr. Miller ก็อาจจะเป็นคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อ Mrs. Miller ก็น่าจะเป็นคุณแม่ก็ไปขับรถนะคะ Mrs. Miller ก็ไปขับรถนะคะแต่นะคะแต่เสียงมันเนี่ยก็ยังคงเป็นแต่มันเนี่ยรถเนี่ยนะคะมันก็ยังคงเป็นเสียงแบบ the same noises ก็คงเป็นเสียงแบบมีเสียงเป็นเหมือนเดิมนะคะก็ยังคงเป็นเสียงเหมือนเดิม The family worried about the car getting to the beachนะคะก็ครอบครัวนะทุกคนในครอบครัวก็คือครอบครัวเนี้ยนะคะเขาก็กังวลนะคะมีความกังวลเรื่องรถที่จะไปชายทะเลเรื่องรถที่จะใช้ขับไปชายทะเลหรือไปชายหาดกัน beach ก็คือชายหาดหรือชายทะเลก็ได้นะคะ then the car stopped working
และต่อมารถก็หยุดค่ะรถก็หยุดทำงานนะคะแล้วรถก็หยุดทำงานมิสเตอร์มิเรอร์เซดมิสเตอร์มิเรอร์นะก็พูดว่า it's a good thing we packed our bikes เนี่ยมันเป็นการดีอยู่อย่างนึงนะนะคะ we packed our bikes ที่พวกเราประมาณว่าพวกเรามีรถจักรยานมาด้วยหรือขนรถนำรถจักรยานมาด้วยนะคะ the family rode their bikesto a nearby car repair shop จากนั้นครอบครัวเนี่ยนะคะเขาก็ขี่จักรยานของพวกเขานะคะto ไปที่ nearby หมายถึงใกล้ๆหรือใกล้เคียงนะคะไปที่ car repair shop car repair shop คือร้านซ่อมรถนะคะพวกเขาก็ขี่จักรยานไปร้านซ่อมรถที่อยู่ไกลand found a nice woman to fix their car แล้วพวกเขาก็ได้พบกับ a nice woman ก็คือผู้หญิงที่ a nice woman ผู้หญิงที่เป็นคนดีๆก็คงจะเป็นคนใจดีเป็นช่างดีๆคนหนึ่งนะคะ to fix their car ก็คือ fix นะก็คือก็ซ่อมนะคะเขาก็ได้พบกับผู้หญิง nice woman คนนึงผู้หญิงใจดีคนนึงที่มาซ่อมรถให้กับพวกเขานะคะ finally สุดท้าย it was time to swim in thein the ocean สุดท้ายเลยก็เป็นเวลาที่จะได้ไปว่ายน้ำในมหาสมุทร ocean คือมหาสมุทร and play outside แล้วก็ไปเล่นด้านนอกกันก็คือไปเล่นในที่กลางแจ้งนะคะ the Miller family was happy ครอบครัว family ก็มีความสุขนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดต่อมาค่ะในข้อ bLook for the sequence of events นะคะก็ให้เราหานะคะหาลำดับเหตุการณ์ What happened first? Choose tick or cross What happened first? อะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างแรกก็เลือกถูกหรือผิด tick or cross เหมือนเดิมนะคะ Number one ค่ะ Mr. Miller drove the car Mr. Miller ขับรถค่ะ tick or cross ค่ะคำตอบคือที่ค่ะมิสเตอร์มิลเลอร์ขับรถนะสิ่งแรกที่เกิดในเรื่องคือมิสเตอร์มิลเลอร์ขับรถ The family used their bikes อันนี้ครอบครัวนี้เขาใช้จักรยานก็ไม่ใช่ cross นะคะ The car stopped working ก็ cross นะรถหยุดไม่ใช่สิ่งแรกคือมิสเตอร์มิลเลอร์ขับรถต่อมาค่ะทุกคนเรามาดูที่ข้อ C ค่ะ Look for the beginningmiddle and end เขาให้เราหา beginning จุดเริ่มต้น middle ตรงกลาง and end แล้วก็ตอนจบหรือจุดสิ้นสุดจุดสุดท้ายนะคะ what happened in each part of the story เกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงในแต่ละส่วนหรือแต่ละตอนของเนื้อเรื่องนะคะ number 1ค่ะเขาบอกว่า in the beginning they used their bikes ในตอนเริ่มต้นเนี่ยพวกเขาใช้จักรยานใช่ไหมคะนักเรียนคำตอบคือ cross ไม่ใช่นะคะผิดนะคะ in the middle the car stopped working ตอนกลางเนี่ยนะคะตอนกลางของเรื่องเนี่ยรถหยุดทำงานค่ะใช่ไหมคะที่ใช่นะคะ in the end Mr. Miller drove และตอนจบ Mr. Miller ขับรถคำตอบคือ cross ไม่ใช่นะคะต่อมานะคะเรามาดูที่ข้อดีค่ะข้อดีค่ะ choose the correct answer ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะ number 1 ค่ะ when does this story take place เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะคำตอบคือ spring vacation วันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือ summer vacation วันหยุดฤดูร้อนค่ะคำตอบคือSummer vacation วันหยุดฤดูร้อนนะคะ Mr. Miller say it's a good thing the family Mr. Miller พูดว่ามันเป็นการดีถ้าครอบครัวนะที่ครอบครัวจะอะไรคะนักเรียน A brought their bikes นำจักรยานพวกเขามาหรือ swam in the ocean ว่ายน้ำในมหาสมุทรกันคำตอบคือ brought their bikes Mr. Miller says it's a good thingThe family brought their bike ก็คือมันเป็นการดีที่ถ้าครอบครัวก็จะซื้อจักรยานขอโทษค่ะจะนำจักรยานของพวกเขามานะคะข้อที่3ค่ะ The sister were at the end พี่สาวหรือน้องของพวกเขาเป็นยังไงคะในตอนจบ The sister were
the sisters were happy at the end ก็คือมีความสุขกันในตอนจบนะคะต่อมาข้อ E ค่ะ unscramble the match and match unscramble and match ก็คือ unscramble ก็คือเดี๋ยวเราจะเรียงคำใหม่แล้วก็ match ก็คือจับคู่นะคะจับคู่ให้ถูกต้องดูว่าคำที่เราเรียงได้ในแต่ละข้อเนี่ยจะต้องนำไปเติมในประโยคได้นะคะทุกคนเรามาเรียงคำกันก่อนนะคะข้อแรกเลยค่ะนักเรียนคิดว่าข้อนี้จะได้คำว่าอะไรคะเรามาเฉลยกันนะคะก็จะได้คำว่า take a nap take a nap ก็คือการงีบหลับนะคะคำที่สองค่ะเป็นคำว่า play outside เล่นข้างนอกนะคะต่อมาค่ะ practice pianoซ้อมเปียโนนะคะแล้วก็ read a book อ่านหนังสือค่ะต่อมานะคะ stay home อยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านและ go shopping ก็คือการไปช้อปปิ้งนั่นเองเรามาจับคู่นะคะแล้วก็นำมาเติมกันค่ะNumber one ค่ะ take a nap นั่นเองจะคู่กับข้อใด take a nap คู่กับข้อใดคะ Sue นะคะ so her fingers are strong Sue จุด so her finger are strong Sue ทำอะไรคะดังนั้นมือของเธอจึงแข็งแรงค่ะน่าจะเป็นไม่ใช่มือค่ะขอโทษค่ะ finger คือนิ้วค่ะ Sue จะต้องทำอะไรสักอย่างนึงดังนั้นมือของนิ้วมือของเธอจึงแข็งแรงนักเรียนคิดว่าจะเป็นอะไรคะข้อนี้ take a nap play outside practice piano read a book stay home go shopping นิ้วแข็งแรงก็น่าจะเกี่ยวกับข้อที่3นะคะก็เป็นSue นะคะ practice piano so her fingers are strong นะเดี๋ยวกูจะจับคู่ให้นะคะเราก็จะจับคู่แบบนี้นะประโยคที่1จับคู่กับข้อที่3นะคะต่อมาค่ะ they dated for fresh fruit every day นะพวกเขาอะไรคะ every day fresh fruit อาหารผลไม้สดๆค่ะพวกเขาน่าจะอะไรคะนักเรียนคำตอบที่ถูกก็น่าจะเป็น they อันนี้นะคะThey go shopping for fresh fruit every day นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ Kim like to more than inside Kim ชอบที่จะทำอะไรมากกว่าข้างในก็น่าจะเป็นอะไรคะ play outside นะคะ Kim likes to play outside more than inside Kim ชอบออกไปเล่นข้างนอกมากกว่าอยู่ข้างในนะคะข้อต่อไปค่ะMy brother and wake up happy. My brother ทำอะไรคะแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขแล้วเลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคำตอบก็คือน่าจะเป็นข้อที่ข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะก็จะเป็น take a nap นะคะ my brother takes a nap and wake up happily น้องชายหรือพี่ชายของฉันเนี่ยก็งีบหลับแล้วก็ตื่นมาอย่างแฮปปี้อย่างมีความสุขนะคะต่อมาค่ะ Max favorite place to eat in a library Max เกี่ยวกับ library ห้องสมุดก็ต้องเป็น read a book ใช่ไหมคะ Max favorite place to read a book is in a library สถานที่ที่Max ชื่นชอบในการไปอ่านหนังสือก็คือห้องสมุดนะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียนสุดท้ายก็คือ I don't want to go out let stay home instead ฉันไม่ชอบการออกไปข้างนอกอยู่ที่บ้านแทนกันเถอะนะคะค
ค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ always bring vice นะคะสำหรับ reading check นี้นะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกแล้วเนี่ยถ้ามีข้อใดไม่ถูกต้องนักเรียนก็สามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะคะครูหวังว่านักเรียนจะชื่นชอบบทเรียนนี้นะแล้วเราพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ